างเดียวกันเลย17-18-24ใหญ่ครับไปลงที่ชุมทางหาดใหญ่ก็อยู่ที่ชั่วโมงนี้รู้สึกว่ามันกว้างขวางใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าหัวลำโพงเยอะน่าจะรองรับประชาชนที่มาใช้บริการได้เยอะแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ย้ายมาจากหัวลำโพงมาบางคนก็ยังไม่รู้ก็เลยมองหลงเหลงไปหน่อยแต่คิดว่าความสะดวกสบายดีโอเค ก็เรียนนะครับการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดรวมในการเดินทางแน่นอนนะครับแต่การที่จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางของภูมิภาคอาเซียนเนี่ยโครงการไทยจีนต้องสามารถเชื่อมต่อกับโครงการจีนลาวนะครับแล้วข้างล่างนี่จะต้องเชื่อมลงไปที่มาเลเซียกับสิงคโปร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าความเป็นไปได้มีไหมเท่าที่ผมมาดำรงตำแหน่งอยู่ผมคิดว่ามีนะครับเพราะขณะนี้เนี่ยทางประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยฮะประเทศคือจีนลาวประเทศไทยของเรานะครับมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยก็เห็นตรงกันนะครับว่าต้องการให้มีการเชื่อมระบบรางนะครับซึ่งขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะวางแอคชั่นแผนให้ชัดเจนนะครับว่าจะก่อสร้างยังไงก็คือว่ามันเป็นเขาเรียกสร้างมานานสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเหมือนเรียกโบราณวัตถุแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจใช่ไหมเพราะนั้นการปิดแล้วเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่ามันเป็นแบบเหมือนเขาเรียกไม่มีชีวิตแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะมีคนมีผู้คนเข้ามาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวเนื่องเนี่ยผมว่าก็จะดีกว่าไม่จะไปให้ย้ายอ่ะจะไปให้ย้ายก็อยากให้อยู่ที่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้ว